แล้วครับตอนนี้นะฮะก็ได้เวลาเป็นเลิกมงคลแล้วนะครับก็ได้3นะครับได้3 9นาทีนะครับของวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2557นะครับก็หน้าที่บ้านเจ้าบ่าวบ้านสันแจ้งเห็นมูลิเจ็ดนะครับอัตบลเม็ดใสนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาวันนี้ผมก็ขออาสาพาท่านไปชมบรรยากาศชีวิตประเพณีเพื่อนบ้านของพิธีแต่งงานนะครับมงคลสมรสนะครับในครั้งนี้นะครับเป็นประเพณีของเพื่อนเมืองล้านนาของเรานะครับก็ครับวันนี้ก็พ่อเจ้าบ่าวนะครับก็กำลังพ่อเจ้าบ่าวของเจ้าบ่าววันนี้นะครับวันนี้นะครับเพียรนะครับจากนักพยาพรศรีสุวรรณนะครับทางราชการจังหวัดพะเยาของเขาจะได้เพียรมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมงคลสมรสในวันนี้นะครับภาพก่อนแม่เจ้าบ่าวนะครับแล้วก็พ่อเจ้าบ่าวก็เป็นผู้ถือขันนะครับมงคลนะครับซึ่งงานแต่งวันนี้นะครับก็เป็นงานแต่งงานของนักพงศ์นะครับซึ่งเป็นอาสาพัฒนาชุมชนดูสิอำเภอปงนะครับนักพงศ์กับการจนาวันนี้นะครับผู้มงคลสมรสนะครับประมาณเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมพาท่านมาสัมผัสบรรยากาศของพิธีแต่งงานเพื่อนเมืองล้านนาของจังหวัดพะเยาเฮานะครับหน้าที่บ้านสันจั่งหินโมติเจ็ดตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับท่านนัทยพรศรีสุบรรณนะครับท่านพนักงานจังหวัดพร้อมกับพนักงานอำเภอนะครับหลายท่านนะครับก็มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งวันนี้นะครับก็แขกผู้มีเกียรติวันนี้นะครับฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับกำลังเคลื่อนขบวนออกจากบ้านเจ้าบ่าวนะครับเพื่อมุ่งไปสู่ที่บ้านเจ้าสาวนะครับก็คนนี้ก็ครับก็คือเจ้าบ่าวนะครับนัทพงศ์นะครับก็เป็นอาสาพัฒนาชุมชนนะครับอยู่ที่อำเภอปงนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความเป็นยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้มีชีวิตคู่นะครับจะได้ของชีวิตคู่ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับครับก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจนะครับของพี่น้องบ้านจังหินนะครับฝ่ายญาติของเจ้าบ่าวนะครับของคุณนัทพงศ์นะครับก็ตอนนี้ขบวนเจ้าบ่าวนะครับกำลังเคลื่อนออกจากบ้านเจ้าบ่าวครับเพื่อมุ่งไปสู่บ้านเจ้าสาวครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านด้วยกันนี่นะครับของเจ้าเบานะครับก็ได้เคลื่อนมาถึงใกล้บ้านเจ้าสาวแล้วนะครับข้างหน้านะครับอาจจะเห็นเต้นเขียวๆนะครับก็เป็นบริเวณพิธีของคนสมรสนะครับก็คือบ้านเจ้าสาวได้เองนะครับตอนนี้นะครับคณะของเจ้าเบานะครับได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ครับการต้อนรับจากญาติผู้ใหญ่นะครับของแม่เจ้าสาวนะครับของฝ่ายของเจ้าสาวของเขาครับคุณจันทร์กาญจนานะครับต่อไปนะครับผมจะพาท่านชมประเพณีของการทานประตูเวทบุตรทองในการต้อนรับเจ้าบ่าวขบวนของเจ้าบ่าวในวันนี้นะครับดูว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับทางญาติผู้ใหญ่ขบวนเจ้าบ่าวนะจะได้พยายามนี่จ้ะผ่านประตูกันประตูท้องของเจ้าสาวไปนะแต่ฝ่ายเจ้าสาวไปยอมนะมาได้นะครับต้องมีข้อต่อรองมาเจรจากันน้อยๆนะครับดูครับทางฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยากคุณใหญ่คุณเอาพวกแกกันแล้วเจรจาต่อรองกันนะครับว่าเราจะได้กันแน่จะเงื่อนผ่านหรือไม่เงื่อนผ่านงานนี้นะครับเจ้าบ่าวก็เตรียมตัวเตรียมใจมาเต็มที่นะกระจายห้านะเจ้าบ่าวเขาก็นะครับตอนนี้การเจรจายังประสบเด็ดผลกันแล้วครับครับฝ่ายเจ้าสาวบางวันอยากจะเห็นหน้าเจ้าบ่าวเต็มการเป็นคนรอหรือบอกคนรอครับตอนนี้ท่า
ายจุนนะครับมาครับพี่ชายทั้งเจ้าบ่าวนะครับกลับมาช่วยเจรจากันนะครับน่าจะไม่วางตรงไม่วางนะย่อมยาวเขาจะควรนะครับสำหรับการเจรจาทั้งหมดจะได้กันนะครับจะได้นะครับท่านสาวมาเยอะท่านก็เป็นบรรยากาศนะครับของประเพณีเรื่องร่างงานของเขานะครับเจรจาสะพานด้านหรือสะพานด้านวันนี้ก็เรียนกันนะครับตรงหน้านะครับการผ่านได้นะครับนี่ขบวนของเจ้าบ่าวนะครับผ่านประตูกันประตูท้องเพื่อที่จะไปโชว์ไปหาเจ้าสาวในวันนี้แต่งวันนี้นะครับครับมาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วนะครับบ้านของนายบุญหาบุญเจริญบ้านเลขที่55หมู่17นะครับตอนนี้นะครับเจ้าสาวกำลังร้อนเจ้าบ่าวอยู่นะครับเป็นประตูเงินกับประตูท้องนะครับมีหลายขั้นเลยเจอนะครับในพิธีตอนนี้นะครับก็ดูว่าบรรยากาศวันนี้นะครับทั้งไฟเจ้าบ่าวจะผ่านประตูกันด้านหนึ่งนะครับนั่นคือทางประตูท้องนะครับก็เป็นประตูท้องนะครับสำหรับด้านนี้นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังรออยู่นะครับฝ่ายเจ้าบ่าวกำลังเคลื่อนมาถึงหน้าประตูบ้านของเจ้าสาวนะครับทางฝ่ายญาติของเจ้าสาวนะครับตอนรับนะครับแปลว่าเป็นพิธีประเพณีของเพื่อนเมืองล้านนาของเขานะครับขอตอนเดียบผ่านด่านเข้าไปก็ต้องมีการลองเจรจากับเจ้าบ่าวนะครับเป็นประเพณีเพื่อนเมืองล้านนาของเขานะครับเจ้าสาวนะครับคนรับปากคนกาญจนานะครับตอนนี้ฝ่ายทางญาติเจ้าสาวนะครับขอดูตัวเจ้าบ่าวว่าให้มาทางนี้หน่อยนะครับอยากจะเห็นหน้าเจ้าบ่าวเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้เจ้าบ่าวเราอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้ไม่ใช่นะครับเป็นเจ้าบ่าวตัวจริงนะครับเจ้าบ่าวตัวจริงคนนี้ก็ไม่ใช่นะครับเทคนิคด้านความสนุกสนานไม่ใช่เจ้าบ่าวตัวจริงนะครับไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่แล้วเจ้าบ่าวคนนี้ตัวปลอมนะครับเป็นพนักงานอำเภอจุนนะครับหัวหน้าอภินันท์ผงแก้วนะครับเจ้าบ่าวตัวจริงนะครับเจ้าบ่าวตัวจริงนะครับท่านพันนะครับท่านรัตพงศ์นะครับตอนนี้ก็มาถึงงานบ้านเจ้าสาวแล้วนะครับท่านรัตพงศ์ก็เป็นอาสาพัฒนาชุมชนบ้านผมนะครับชอบเจ้าบ่าวชอบเจ้าบ่าวก็ถ่ายเจ้าสาวงานบ้านเจ้าสาวที่อาสาพัฒนาชุมชนอาสาพัฒนานะครับของคนชาวพัฒนาชุมชนเจ้าสาวมันก็จะเป็นเจ้าสาวปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อำเภอผมนะครับเจ้าสาวไหนไปก็จะเป็นการพาผูกพวงมาลัยเจ้าบ่าวผูกพวงมาลัยแล้วคล้องพวงมาลัยให้เจ้าบ่าวนะครับเจ้าสาวก็คล้องพวงมาลัยให้เจ้าบ่าวเพื่อต้อนรับและเตือนยินยอมพร้อมใจเข้าไปดื่มผสมสมรสในครั้งนี้นะครับพิธีมงคลสมรสนะครับในงานปั่นใต้เป็นเกลียว
มัดมือครั้งเดียวอยู่กันจนเท่านะครับระหว่างน้องเอสกับน้องทอมนะครับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับต่อณัฐพงศ์กับน้องกาญจนานะครับในวันนี้เจ้าบ่าวนะครับณัฐพงศ์นะครับเป็นอาสาพัฒนาอยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาของเฮานะครับสำหรับแต่เจ้าสาวน้องเอสนะครับหรือว่าน้องกาญจนาในวันพิธีมงคลสมรสวันนี้นะครับวันที่7พฤศจิกายน2557นะครับณที่บ้านสันจังหินหมู่ที่7ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับตอนนี้ชายผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ทั้งเจ้าวันเจ้าต่อและเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับเราก็พร้อมกันในพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับชายผู้มีเกียรติสำคัญวันนี้ก็คือท่านณัฐยพรศิษย์สุบรรณท่านพระราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมงคลสมรสอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้นะครับตอนนี้เจ้าบ่าวนะครับได้มอบสินสมรสนะครับให้กับทางพ่อแม่ของเจ้าสาวนะครับทั้งไฟไปเจ้าสาวนะครับก็ต้องตรวจดูก่อนว่าสินสมรสที่เพิ่มมาเนี่ยพร้อมก่อนนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนะครับเป็นท้องเก้หรือว่าเป็นเงินครบถ้วนก่อนหรือว่าท้องพอท้องเก้ก็ต้องตรวจพอก่อนนะครับในตามประเพณีของพื้นเมืองของเขานะครับเรียบร้อยแล้วครับก็โอเคนะฮะท้องแท้นะครับก็ตรวจสอบแล้วก็ว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะธนบัตรแบงค์ละพันนะครับแล้วก็ทองก็ของแท้เลยนะครับมาใจของปลอมนะก็นะครับโอเคนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วก็เอาทองคืนให้เจ้าบ่าวนะครับตอนนั้นโชคแรงมาโป่งเป็นคนใหญ่ตอนนี้เจ้าบ่าวก็ได้สวมสร้อยนะครับให้กับเจ้าสาวนะฮะแล้วก็สวมแหวนให้เจ้าสาวตัวนะครับเจ้าบ่าวนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นพิธีการสวมได้มงคลนะครับนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านพนักงานอำเภอจุนนะครับท่านอภินันท์คงแก้วพร้อมกับภรรยานะครับก็สวมได้มงคลนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในพิธีมงคลสมรสในวันนี้ครับต่อไปก็อาจารย์นิรันดร์พร้อมกับภรรยานะครับได้ทำการเจิมหน้าผากนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับไปเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็พนมมือรับการเจิมนะครับเป็นการรับพรจากผู้ใหญ่นะครับอย่างหนึ่งนะครับเจิมนะครับเจิมนะรับต่อไปนะครับเป็นพิธีบายสีสุขวัญนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับโดยปออาจารย์ได้ทำพิธีแบบพื้นเมืองล้านนานะครับเป็นพิธีใบสีสุขวัญเฮ่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับของคู่โดยเจริญโดยจตุรพิธพรชัยนะครับอายุวรรณะสุขพละของคู่กันกุ้มแก่กุ้มเท่านะครับเพื่อเฮ่อเป็นการใบสีสุขวัญห้องฝันนะครับของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อมาอยู่ตรงนี้กับตัวแล้วก็มีสติตั้งมั่นนะครับมีความเพียรพยายามความอดทนนะครับที่จะของชีวิตคู่กันต่อไปนะครับท่านทั้งสองอาจจะได้นอนฝันดีเมื่อนิทราตุสัพพิกามิจรูปิกิเลสิกาลัตเตจันตาริคิวิมานเนจิเปรติจักขเมตลวนาคาหันเนเจหาวตุเมเกเตภูมิมัทธาตุโยจตุโลกัมเมปัสสันนาสังเฆปัสสันคัจฉามิธัมมังอายุวะสาอุตมะโจกลาภานาครับก็ขออภัยตัวนะครับที่ผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ตลอดงานนะครับเนื่องจากว่าต้องรีบไปประชุมผู้กำลังตีจังหวัดนครนายกนะครับก็จะได้ก็แล้วแต่นะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลนะครับจงอภิบาลปกป้องคุ้มครองครูบ่าวสาวน้องทอมน้องอีทนะครับจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยอายุวรรณะสุขภละของคู่กันจนคุ้มแก่คุ้มเท่านะครับโชคดีนะครับ